เอาละทีเนี้ยจะเป็นพิธีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าของเจ้าก่อนที่เทวดาจะมารับวิญญาณของพ่อของเจ้าทรงไปเอาพระแสงเทียนธรรมวิทย์มาปะใครจุดพระอัคคีไฟแล้วล่ะอ๋อพระทหารขอให้วิญญาณพ่อจงเดินอยู่บนสวรรค์ปัดเสนียดจังไรให้พ่อพ่อเดี๋ยวก่อนเจ้าปัดให้อยู่ในรัศมีฝั่งโน้นสิมันจะทำให้ผิวหนังของข้าเป็นวงสติงวงหนึ่งคือพองเสร็จแล้วมาฝั่งนี้เอาเทียนหยอดไปที่มือมือจะได้ถ้างั้นก็เป็นท้องก่อนแล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นประเพณีแต่ข้าเป็นบุตรเป็นลูกข้าทำไม่ได้หรอกอะไรเล่นอะไรเนี่ยอ้าวนี่อะไรอ่ะมาก๊อปมั้งไม่มีความอดทนเลยธรรมดาตัวเนี่ยตัวไอ้เท่งนะซ้ำไปดูเนี่ยดูเนี่ยดูนี่นี่เขาเป็นอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนทางบ้านเขาคนนึงคนทางบ้านเขานึกว่ามันร้อนเลยเนี่ยมีเสื้อปิดอยู่อ่ะมันแค่เย็นเย็นเราเปิดเสื้อไหมมือเลยนี่มือเลยนี่นี่เห็นไหมเล่นเลยมันต้องมีความอดทนไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยตรงเนินนมเนี่ยนี่เนินนิดหน่อยแล้วบนนู่นบนนี่มันร้อนอ่ะร้อนมันไม่ตายหรอกแล้วมันใส่เสื้อมันจะโดนอะไรอ่ะโอ้โหเอาตรงเบ้าตาไหมลูกเอาเบ้าตาเลยไหมเดี๋ยวก่อนจะสูงไปนะง่ายง่ายอันนี้ติดเสื้อผ้าไหมติดเสื้อมึงดูเขาดูเขาดูเลยดูมีไหมไอ้นี่มันเป็นนักแสดงได้ไงวะโอ้ยถ้าอย่างนี้จะเป็นจะไปแสดงเลยดีกว่าโธ่มีความอดทนมีความอดทนมันธรรมดาไอ้น้องมันธรรมดาเล่นนี่ไม่มีความอดทนเลยทุเรศจริงๆเลยมันถ้าเล่นเดี๋ยวเล่นเองเดี๋ยวพี่เล่นเองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเทียนที่ไหนมาเย็นนี่นี่ถ้าเวลาเหลือเยอะนะเล่นให้ดูเลยแย่เวลามันเหลือหน่อยเดียวเองเก็บไปก่อนเหลือตั้งเยอะอย่าแก้กันทิ้งก่อนโอ้โห